วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีแฟนรายการนะครับที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมทางรายการสดทางช่องมิลเลอร์แชนแนลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมในห้องส่งด้วยนะครับสวัสดีครับได้ภาพด้วยเลยนะสวัสดีค่ะอยู่ในการของเรานี่ครับวันนี้มากันมาจากชลบุรีมาให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงได้เป็นแขกรับเชิญจำได้เลยนะที่ครั้งหนึ่งเราได้กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงออสไก่มาแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วที่ชลบุรีล่าสุดก็นี่ด้วยที่วัดสมานเมตรใช่อร่อยมากก็ขอบคุณด้วยนะฮะนะครับวันนี้มาร่วมรายการใช่ค่ะมาแวะเวียนมาทักทายแล้วมาเจอกันรวมไปถึงก็มีเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะนั่งมานั่งพูดคุยกันด้วยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับเรื่องราวนั้นนะคะต้องย้ำสักนิดนึงนะหลายคนอยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะกับกองกฐินนะคะแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะบอกบุญบอกต่อๆกันได้เพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้สำหรับกฐินครั้งนี้เนี่ย 84,000 กองกองละ108บาทแค่นั้นเองใช่ค่ะไม่มากมายเกินกำลังแต่พวกเราเติมพลังสร้างโบสถ์กันครับนะฮะในโครงการครั้งนี้นะฮะก็เนื่องจากเราครบรอบวาระนะฮะนักละครชีวิตจริงที่ผมได้นำเสนอขอไปผมไม่ได้นำเสนอหรอกพี่น้อยของเราเนี่ยนำเรื่องราวนะฮะในจอสี่เหลี่ยมนะครับทองทบบ5นะฮะทางช่อง5นั่นเองที่ผ่านมาก็ครบวาระครบรอบอีกครั้งหนึ่งครบ5ปีพอดีก็เลยตั้งกองป่าขอไปกองกฐิน 84,000 กองนะฮะละครชีวิตจริง 84,000 ค่ะแล้วก็ครบช่วงวันที่12สิงหาดังนั้นทำบุญใหญ่อีกครั้งนึงท่านผู้ชมนะครับ 84,000 กองในการสร้างโบสถ์ครับใช่ค่ะนะที่เห็นตรงนี้แหละค่ะคืออยู่ในโครงการนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทั้งสร้างพระประธานนะหรือว่าโบสถ์ที่เราดูแลกันมาโดยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในกฐินรอบปีนี้แล้วก็จะนำปัจจัยทั้งหมดที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันเนี่ยแบ่งปันไปตามวัดตามวาแต่ละที่แต่ละแห่งนะเพื่อดูแลในเรื่องของโบสถ์เรื่องของการสร้างเป็นอิฐหินปูนดินทรายด้วยครับคือถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือเราเคยสร้างพระผู้บริหารจอมราชันค่ะนะคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นองค์ขึ้นมาค่ะแต่ครั้งเนี้ยเราหล่อพระเจ้าราษฎร์แต่ต้องอาศัยบารมีหลวงพ่อแสนล้านค่ะเพราะหลวงพ่อแสนล้านเราสร้างเสร็จแล้วมูลค่าเกือบล้านบาท8แสนเศษนะฮะที่วัดคลองบักนัดค่ะท่านเห็นนะฮะประดับประดาด้วยคริสตัลนะฮะสวยงามนะครั้งนี้ก็เลยขอท่านนะขอบารมีท่านน่ะหลวงพ่อถึงยกหน้าพันที่โบสถ์ที่นั่นที่ผ่านมาเราก็เลยนำองค์ท่านรูปหล่อเหมือนนะครับมาให้ท่านบูชากราบสักการะหลวงพ่อแสนล้านเพราะช่วงนี้นะครับเป็นฝันกำลังใจในช่วงเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับเป็นรอยต่อเป็นรถแมพที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตการงานจะได้ดีการเงินจะได้คล่องครับกับการสร้างบุญครั้งนี้ 84,000 กองค่ะแล้วก็แต่ละกองที่บอกค่ะเมื่อวานเราได้เห็นแล้วนะเหรียญนะหลวงพ่อแสนล้านนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีที่ฐานจิตนะหรือว่าพิธีในการบวงสรวงต่างๆก็จะนำเข้าพิธีตลอดเลยนะครับนี่ฮะนี่คือเราสร้างครับเหรียญเล็กนะฮะแต่พลังเยอะเพราะจะพกติดตัวไปด้วยนะฮะครบนะฮะ 84,000 กองแล้วก็คือให้ครบภาระก่อนแล้วก็จะมอบให้ท่านฉะนั้นทุกท่านนะ1กองก็1เหรียญ นะครับ108บาทค่ะนี่แหละค่ะคือนั้นใครที่สนใจนะอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0851293697นะคะแล้วก็0831997972นั่นเองครับนะฮะท่านผู้ชมก็เห็นนะได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันแล้วก็เห็นด้วยครับที่ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวกล้องโคตรมาใกล้นะฮะองค์นี้หลวงพ่อแสนล้านเหมือนกันค่ะพึ่งเสร็จ10องค์สั่งมาเป็นแรมปีนะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะนะคล้ายๆกับผู้ทหารจอมราชันแต่นะวิจิตรมากกว่าเพราะช่างชุดนี้ด้วยฝีมือนะมูลนิธิได้สั่งจัดทำขึ้นมานะก็เป็นหยกดำกับไม้กลายเป็นหินสวยไหมสวยงามมากนะครับเป็นหลวงพ่อแสนล้านทำบุญเท่าพศเกิดอายุเท่าไหร่ล่ะ2493ไม่ใช่นะครับคือองค์นึงเนี่ยให้เท่าพศกับกฐินปีนี้2559นะครับก็องค์เนี้ยทำบุญ2559นะเตรียมไว้นะฮะก็จะมอบให้ค่ะนะฮะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญการนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะ2559นี่เองแล้วมีไม่มากไม่มากเลยไม่มากจริงๆเพราะทำไม่ทันหรอกท่านผู้ชมนะฮะเพียงแค่นะท่านใดที่ร่วมทำบุญเพราะต้องมีการตั้งองค์กฐินนะฉะนั้นก็จะกระจายไปทั่วทิศทั่ววัดนะตามโครงการของมูลนิธิฐานธรรมที่ได้สั่งทำและจัดขึ้นเพื่อเป็นสาธารณกุศลเพื่อโครงการได้ช่วยเหลือโบสถ์ต่างๆฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับก็กิ้งกางโทนะฮะสั่งจองมาตอนนี้ไม่ได้เยอะนะมั่วนะฮะเป็นหลักสิบไม่ได้เป็นหลักร้อยทำไม่ทันหรอกครับหนูว่าบอกว่าตอนนี้ชมไม่ชมหลายคนผมอยากจะมีโอกาสได้แบบได้บูชากันก็ต้องรีบโทรเข้ามานะคะสอบถามทีมงานได้เลยและอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องจองจริงมีไม่มากจริงๆเป็นหลักสิบนะผมก็บอกแล้วนะจะจบแล้วก็ไม่มีอย่างพระศิวลีนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้บูชาแล้วนะเพราะว่าเสร็จโครงการหล่อพระเสร็จก็จบนะส่วนวัดบาลีอาจจะมีบ้างนะถ้าองค์สิบองค์ไม่ได้เยอะอย่างที่คิด
แล้วพระพุทธราชหล่อวัดบาลีศิลารามก็มีเหมือนกันแต่ก็มีแค่9องค์เหมือนกันคือผมไม่ได้ทำเยอะนะฮะคือทำเยอะไปท่านก็ไม่ได้บูชาไม่ใช่คือบูชาอยู่แต่เราเนี่ยเสร็จโครงการปุ๊บเนี่ยเพียงแค่ให้มีกิจกรรมให้มีนะฮะของที่ท่านได้บูชาสักการะขอพรอย่างเงี้ยก็เป็นพระประจำอุโบสถซึ่งท่านเองก็มีโอกาสได้ร่วมสร้างโบสถ์กับผมมานะสร้างพระทานเนี่ยก็เป็นที่ระลึกถึงนะฮะให้ท่านมาบูชาปกปักรักษาท่านแค่นั้นเองนะครับนะฉะนั้นนี่พิเศษนะคะเป็นวาระพิเศษจริงๆคงจะไม่ได้มีเพิ่มเติมกว่านี้แล้วนะถ้าสนใจอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ปัจจัยตรงเนี้ยก็ไปดูแลในเรื่องของโบสถ์กันต่อแล้วไปต่อยอดกองกฐินกันด้วยนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ตรงด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้นะหรือว่าใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะถ้าเกิดพูดถึงโบสถ์โอ้ตรงใจแหมโบสถ์ไรปกติบทไหนน้องมุ้ยพูดบทไหนถือว่าปกติ13บทแล้วไงแต่ว่าล่าสุดพิเศษอีกนะล่าสุดค่ะพิเศษอีกหนึ่งแห่งนะคะที่ครูถ่ายได้ลงพื้นที่กันไปก็คือเป็นการวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถด้วยนะคะที่เกิดมาเพื่อสร้างโบสถ์จริงๆใช่ค่ะธรรมดาเขาก็โบสถ์สองโบสถ์แล้วก็ตายกันแล้วนะครับอันนี้เกินกำลังเกินความตายแล้วค่ะคือบอกบุญต่อๆกันได้ไงไม่ตายหรอกทำบุญไปค่ะคือบางคนก็กลัวทำโบสถ์แล้วนะฮะบางคนก็จะอาวาสป่วยเจ็บมีมันมีนะประวัติการที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันสุดท้ายก็ตายจริงๆแต่ไม่มีวันตายแล้วครับถ้าทำบุญเนี่ยความดีไม่มีวันตายผมก็เลยทำต่อนะฮะแล้วก็มีมาอีกหนึ่งโบสถ์ไม่ตายหรอกอยู่ในโครงการนี่กะว่าให้ครบ108โบสถ์ก่อนแล้วค่อยไปที่ชอบที่ชอบตอนนี้ที่ชอบมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยยังชอบอยู่ตรงนี้อยู่ต้องดูแลทุกๆโบสถ์เนี่ยแล้วก็บอกบุญทุกคนยิ่งแช่งยิ่งทำได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะที่พูดถึงเนี่ยคือวัดทรัพย์ใหญ่จรูนราษฎร์นะคะที่สระแก้วสระแก้วก็เป็นอีกหนึ่งแห่งถ้านึกถึงก็คือคลองบางนัดใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งนะคะที่สดๆร้อนๆเลยนะล่าสุดเองก็เพิ่งจะได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะไปวางศิลาฤกษ์กันหลายคนนะคะได้ติดตามไปร่วมบุญกันด้วยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่ไม่ได้ไปวันนี้มีภาพบรรยากาศนะให้ได้ชมกันด้วยนะสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถนะคะวัดทรัพย์ใหญ่จรูนราษฎร์ไปชมภาพเลยค่ะนี่ฮะเช้าๆอากาศดีๆสบายๆไปพร้อมกับน้องต๊อกทีมงานน้องต๊อกแตกเลยครับพลังจักรวาลอันนี้มีเปล่าหรือพลังจักรวาลเดี๋ยวพลังบุญนะฮะพลังบุญพลังบุญเนี่ยค่ะตามครูหัตถ์ฐานครูต้นบุญมีผู้สาธุชนนะครับรวมทั้งหลากหลายท่านนายทหารด้วยนะครับก็จะมีมาเยอะแยะเลยนะก็มีหลวงปู่ด้วยนะค่ะหลวงปู่ค่ะเป็นพระเกจิชื่อดังนะหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรนะคะเจ้าวัดวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วนี่ก็มีวางศิลาฤกษ์เบิกชัยคือเวลาจะวางศิลาฤกษ์เนี่ยเวลาอุโบสถหลังใหม่พระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยนะก็ต้องมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อบอกกล่าวเทวดานะว่าเป็นลิขิตแล้วนะว่าเป็นที่มั่นหมายปัจจัยว่าพวกเราได้ทำบุญกันใหญ่นะฮะมาลงมาจารึกไว้นะฮะก็จะมีในฤกษ์ผายามดีนะครับให้เกิดขึ้นก่อนแล้วก็จะมีการบวงสรวงเทวดาเพื่อท่านจะได้มาปกปักรักษาในสถานมณฑลวิธีให้เกิดสวัสดีและพิชัยน้องเวิร์ดเคยเห็นน้องหมอเสงมั้ยน้องสาวนั่นเนี่ยนี่คนท่านนี้ใช่มั้ยคะใช่ครับผมครับนะฮะท่านพันเอกหญิงค่ะพันเอกหญิงสุบงกตอัจฉดาดลนะคะซึ่งท่านก็เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ด้วยแล้วก็คุณนิรนามนะคุณชวฤทธิ์ครองศีลนะคุณเบญจวรรณตรีเดชีนั่นเองนะคะท่านก็เป็นประธานพิธีก็มีนายทหารหลากหลายท่านนะครับที่เข้าในพิธีกรรมครั้งนี้ผมถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะรวมกันนี่โบสถ์อีกโบสถ์แล้วที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันนะที่จะเริ่มสร้างโดยมีพระเดชพระคุณเจ้านะฮะค่ะพระครูปราชสุชาติฐานจารโรนะคะตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวัดหงรัตนารามราชวรวิหารนะคะกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นประธานกรรมการมูลที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยท่านเองท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเป็นฝ่ายสงฆ์ฆราวาสก็พวกคณะที่เห็นนะฮะมาร่วมบุญกันโอ้โหมีทั้งแฟนรายการก็ดีหรือแม้แต่ผู้สาธุชนในพื้นที่มาร่วมบุญกันนะครับอย่างหนาฝาข้างเลยนะครับฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะสระแก้วนะคะนอกจากที่วัดคลองบางนัดแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งแล้วก็จะไปเริ่มบุญนะนี่คือเริ่มต้นอีกแล้วเว้ยวางศิลาฤกษ์ถ้ามองไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นเห็นไหมล่ะไม่ได้มาเสร็จแล้วมาเอาชื่อเอานามมาจารึกไม่ใช่มาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่เนี่ยผมก็ไปเป็นเจ้าพิธีนะฮะแล้วก็ร่วมนะฮะร่วมบุญสร้างกุศลกับท่านด้วยนะครับในงานครั้งนี้เป็นคณะเป็นกลุ่มที่เป็นคนใจบุญมาร่วมกันมารวมบุญกับครูอาถานะครับคาถาเรียกทรัพย์อ่ะเขาเรียกคาถาเรียกทรัพย์แล้วทีเนี้ยนะเอาจริงๆเอาเรียกทรัพย์เรียกยศถาบรรดาศักดิ์เรียกได้หมดเรียกฟ้าเรียกฝนเรียกได้หมดนะเรียกมาแต่มาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงคือตะบูว่าท่านเคยเห็นในพิธีนะบอกเลยแต่ละพิธีนี่ก็ไปช่วยวัดอ่ะจัดเต็มจริงใช่ค่ะไปช่วยวัดไปหาเงินให้วัดเนี่ยแล้วเชื่อไหมท่านผู้ชม
ผมไปจับที่ไหนเงินมาที่นั่นวัดไหนต้องการโบสถ์บอกนะครับส่งข่าวบอกได้ถ้าตัวมีแล้วนะเดี๋ยวนี้100,000บาทถ้าตัว100,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าที่วัดไม่มีสตางค์ไปฟรีค่ะตังค์ให้วัดด้วยครับดังนั้นสนใจกิ้งก้างโทรเข้ามาเลยครับวัดต่างๆแต่ว่าตารางเดี๋ยวก่อนให้เสร็จก่อน14โบสถ์นะเดี๋ยวเยอะมากเดี๋ยวเทวดาเบื้องบนจะรับตัวไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนเห็นวางเสร็จแล้วแบบมินย้อนกลับไปคือเราพึ่งใจนะทั้งหมดนะฮะเวลาไม่มีอะไรเลยร้อนๆอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปก็จะมีนะฮะหลังคามีโบสถ์วิหารนะครับมูลค่าเนี่ยสร้างทีก็4ล้านขอไป10ล้านนะฮะอันนี้ก็มีแผ่นดวงมีการลงไม้บางคนอิฐเงินทองนาคนะครับแล้วก็มีพระเถรานุเถระนะฮะหลากหลายรูปนะครับนะเดี๋ยวพ่อหลวงปู่นะฮะหลวงปู่ท่านก็ให้เมตตาลงแผ่นอักขระลงไว้นั่นเองครับท่านหลวงปู่บุตรดานี่เองนะคะครับท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นบุญกับผมนะฮะเจอพระเกจิอะไรต่างๆนะก็เป็นบารมีนะสมัยก่อนทุกดงไม่ค่อยเจอมาเจอท่านที่เป็นเจ้าพิธีได้เยอะมากนะเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดนะรองเจ้าคณะนะฮะแล้วก็แบบพิธีสำคัญผมก็จะเจอหลายดีใจนะบางทีนะฮะคือความปลื้มใจนะพิธีใจอายุร้อยกว่าปีแล้วน้องมวยอายุยืนอายุวัตโกมากนะครับอายุยืนลูกเล็กเด็กแดงมากันหมดนะครับไม้มงคลนะฮะไม้มงคลเท่าก้าวชนิดไม้พยุงไม้สักทองไม้กระดุนไม้ทรงบาดาลนะครับแล้วก็จะมีการที่นำนะฮะชักพานะฮะรวมถึงนอบน้อมนะบูชาสักการะด้วยคำพูดการเจรจาที่แท้ซ้องเสริญเจริญบุญทั้งปวงนะครับกว่าจะเป็นโบสถ์แต่ละหลังก็ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายนะคะนี่เห็นแล้วตั้งแต่วางศิลาฤกษ์ในพิธีทุกๆขั้นตอนนี่คือบอกว่าดูแลในทุกขั้นตอนจริงๆขอช้างครูไม่ได้มาครอบครูอย่างเดียวจะบอกทำหน้าที่ในการตอกไม้มงคลด้วยนะฮะท่านรองท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับวัดถงท่านก็เมตตานะครับให้ไปทำพิธีในครั้งนี้ร่วมบุญกันท่านผู้ชมนะใครใกล้ๆก็ไปร่วมบุญที่วัดเลยหรือติดต่อโดยตรงท่านผู้ช่วยเจ้าวาดก็ได้นะครับพระครูปลัดนะครับค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ทางผู้ช่วยเจ้าวาดนะคะท่านเองเนี่ยดูแลนะในส่วนของโบสถ์นี้ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนะอยากจะร่วมบุญกันกับพระครูปลัดสุชาติฐานจารโณนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโขงรัตนารามเขาจะมีทรัพย์มีเงินลงมาเงินนี้ก็จะเก็บไปสร้างโบสถ์ต่อเห็นไหมล่ะนี่คือความเป็นเจ้าวิถีนะครับหาเงินง่ายไหมหาเงินง่ายนะครับแต่ว่าสร้างโบสถ์ยากมากนะฮะหลายโบสถ์แล้วท่านผู้ชมก็ร่วมกันมีทั้งอดีตท่านเจ้ากรมวิชาการศึกษานะครับนะฮะท่านเป็นพลโทนะครับท่านก็มาเป็นประธานร่วมด้วยนะครับวางเวลาเลิกโบสถ์ใจช่วงนี้นายทหารเยอะนะครับเดี๋ยววันที่6อีกวันที่6ก็ไปทำบุญนะฮะคณะของท่านนายทหารนะครับท่านยุทธพรตุบรรณภาสนะครับก็ไปร่วมบุญกันอีกเมื่อคืนคุยกันแล้วว่าคณะนายทหารที่เราไปทำพิธีรอพระกันที่วัดสมานมิตรจะไปทำบุญกันจะทั้งคณะเลยที่ใกล้ๆโรงเรียนในร้อยนะครับฉะนั้นคือและนอกจากนี้ก็จะไปเจอท่านอีกนะงานแบบว่าพิธีเททองหล่อพระที่วัดวารีด้วยใช่ครับเห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วมั้ยเนาะชาวบ้านผู้สาธุชนเนี่ยฮะผู้เริ่มใสใส่ใจต่อผู้ศาสนาเนี่ยถ้าได้ต่อยอดกันต่อไปค่ะนะฮะเห็นไหมคือทุกอย่างที่เรามีทำองค์การเราทำมาโดยตลอดไม่ว่างเว้นใช่ค่ะเห็นคุณธารลงพื้นที่ตลอดเลยนี่วัชระไหมฮะวัชระได้ยืนอยู่เน้นศาสนานะเราไม่ได้เน้นทางเทพเทวดาเยอะแยะส่วนใหญ่พุทธะทั้งปวงเป็นสารณะผมก็จะบอกทำบุญสร้างกุศลกันนะชีวิตจะดีลายเซ็นจะเปลี่ยนไม่ได้บอกลายเซ็นจะเปลี่ยนเพราะว่าชีวิตดีเพราะว่าลายเซ็นของครูถามไม่ใช่เราต้องศรัทธาต่อพุทธศาสนาต่อยอดพุทธศาสนาทำบุญกันเยอะแล้วชีวิตก็จะดีเองแล้วก็มาเสริมเติมเต็มให้กับเรื่องลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตเดี๋ยวก็จะมีอบรมเรื่องฮวงจุ้ยกับตำรับเตโยธาตไม่มีใครในประเทศไทยสอนได้มีคนที่คนเดียวครับขวดท้ายเลยใช่เลยแต่เสียตังค์นะ50คนค่ะอันนี้999บาทบอกเลยรับตอนนี้คือที่กันตนานะที่กันตนานี่เลยค่ะกันตนาราชดาใช่แล้วที่เมืองจายนี่แหละโอ้
เป็นครั้งแรกในชีวิตเลย50ท่าน50ท่านเท่านั้นอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะใครสนใจเดี๋ยวอาจจะเห็นแฟนเพจเดี๋ยวใกล้ๆขึ้นเพจนะฮะใครที่ชอบเรื่องฮวงจุ้ยชัยภูมิปรับธาตุแต่ว่าไม่มีเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนชัดเจนเรื่องของการแม้แต่ภูดังก็แก้ชัยภูมิแก้ปัญหาเรื่องฮวงจุ้ยเสียได้นะครับจะได้ทราบเรื่องของแบบที่อยู่อาศัยของตัวเองด้วยเป็นหลักพิเศษจริงๆนั้น50ท่านเขาบอกว่าหัตถาการนาการันตีเพราะที่ลงหนังใหญ่นะฮะแล้วเป็นรอบแรกชุดแรกด้วยนะ50ท่านอยากไปยังโอ้โหไปเตรียมตัว50คนนะฮะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวรายละเอียดนะเดี๋ยวรายละเอียดจะมาบอกกล่าวบอกทีหลังอีกทีแต่ว่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยเผื่อว่าใครที่อยากจะทราบเรื่องราวกันแล้วก็ที่โรงหนังนั้นคือของการนามูวี่มอลนะคือตรงนั้นจะมีเป็นศูนย์รวมให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้นะคะได้ไปศึกษาเรื่องราวดีๆกันนั่นแหละเข้มข้นนะน้องมุ้ยค่ะก็ลองนะฮะไม่แพ้ใครครับนะแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดนำมาบอกใกล้ๆแน่นอนนะคะแต่ว่าที่ใกล้กว่านั้นมีใกล้กว่านี้อีกเดี๋ยวอะไรวันนี้มีอะไรเข้มข้นต้องบอกว่าช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะเราจะมีโอกาสได้เจอในเรื่องของการเททองหล่อพระที่วัดวารีศิรารามนะนี่อีกหนึ่งงานใหญ่เหมือนกันนะคะที่จะได้ไปเจอกันไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะครั้งนี้นะคะใครที่อยากจะไปร่วมการเททองนะคะหล่อพระจินดาจะเป็นพระประธานด้วยอันนี้องค์ปั้นนะฮะทำไมไม่มีซุ้มนะฮะครับต้องมีอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนว่าปั้นแล้วนะค่ะเป็นองค์เดียวองค์ใหม่ไม่เหมือนใครหน้าตัก59นิ้วน้องมวยค่ะเราหล่อแล้วอีกโครงการที่108บาทก็เข้าโครงการนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวกฐินก็ต้องมาวัดนี้ด้วยใช่ไหมครับไปเบียนที่นี่ด้วยเพราะตอนนี้ก็มีทั้งยกช่อฟ้าแล้วใช่อันนี้ที่เห็นคือภาพอัปเดตเพิ่มเติมจำได้ไหมคะว่าก่อนอันนี้มันยังเป็นแค่โครงเฉยๆนะแต่ว่าตอนนี้มีหลังคาน้องมวยเห็นไหมหน้าบงหน้าบันนะฮะแล้วก็สีนะทั่วฐานทั้งนั้นแหละใจดีจะตายนี่แหละค่ะดูแลโบสถ์จริงๆแต่ว่าครั้งนี้ครูถาจะดูแลในเรื่องของพระประธานด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะสำหรับพิธีเททองหล่อพระเนี่ยจะมีวันที่14สิงหาคมวันอาทิตย์แต่ว่าเราไปเจอกันช่วงค่ำๆของวันเสาร์ที่13กันก่อนคือตอนนี้ก็ทำทั้งฐานพระประธานแล้วก็หล่อพระเนี่ยวาระต่อมา13 14 13มีสมโภชด้วยนะฮะมีสมโภชมีการตั้งกองพระป่าะนะฮะแล้วก็มีการหล่อพระในช่วงประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงดังนั้นเรียนเชิญเชิญนะครับใครใกล้ๆเตรียมตัวนิดนึงสัปดาห์วันแม่ต้องทำบุญให้คุณแม่เยอะๆนะครับแล้วก็พาคุณแม่ไปพาคนในครอบครัวไปร่วมบุญกันได้หรือว่าใครที่สนใจนะคะอยากที่จะร่วมบุญกันเนี่ยก็ติดต่อหรือว่าสอบถามหรือเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะร่วมบุญย้ำอีกครั้งนึงนะเรื่องของกองกฐินบอกกับเขาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขที่บอกไว้เนี่ยขออนุญาตนะคะสอบถามเฉพาะเรื่องของงานบุญเท่านั้นถ้าเรื่องดวงอะถ้าต้องส่ง SMS เข้ามาใช่ตามกติกาใช่ค่ะเท่านั้นเลยนะคะถ้าเกิดในส่ง SMS ก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606หรือว่าใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียน024960493และ024960494นั่นเองเอาละแต่ว่าช่วงหน้าค่ะไม่เชื่อว่าหลายคนนะก็อยากที่จะได้พูดคุยผ่านรับเชิญแล้ววันนี้ที่บอกว่ามาจากชลบุรีเลยแต่ว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตค่ะของคนคนหนึ่งที่กว่าจะมาดีถึงทุกวันนี้เขาผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นเนี่ยมันทำให้เขามีกำลังใจนะแต่ว่ากำลังใจนั้นผ่านพ้นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคงได้เจอเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะส่วน SMS วันนี้คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะคะได้รับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะคะ3ท่านด้วยกันนะคะนี่เลยนั้นนำมาจากพุทธสถานจีเต็กลิมด้วยครับอาจารย์นวินเองอาจารย์กวงครับค่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นได้นะคะตอนนี้เลยที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ